ไม่ค่อยก็ต้องพี่เดี๋ยวสายไปเลยสายไก่ได้เพราะว่าเดี๋ยวเขาถ่ายคลิปเยอะเดี๋ยวสายไปเลยลองเสียบเรียกว่าสร้างความมั่นใจนะคะว่าตอนนี้ไทยพร้อมมากๆในการที่จะเป็นเจ้าภาพเอเปคที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ดีใจที่เราได้มีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเขตเศรษฐกิจแล้วก็จะได้ช่วยกันเปิดโอกาสเชื่อมต่อพัฒนาต่อยอดให้เกิดความมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะแล้วก็พี่แพนมีส่วนร่วมในการทำงานนี้ค่ะในส่วนของแพนก็เราก็ร่วมเป็น1กระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์นะคะแล้วก็เรียกว่าอยากจะเชิญชวนให้คนไทยเนี่ยได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันและที่สำคัญคือเราทุกคนคือเจ้าภาพเช่นกันไม่ใช่แค่ภาครัฐหรือว่าหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้เราทุกคนได้มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้ด้วยค่ะต้องมีกระบอกเสียงต้องมีกิจกรรมหรือว่าอะไรค่ะจริงๆก็จะมีอย่างต่อเนื่องนับจากณวันนี้ไปนะคะก็จะสลับกันไปด้วยพรีเซนเตอร์อีกหลายๆคนในหลายๆด้านว่าจะเป็นโอเพนเป็นคอนเน็กต์แล้วก็เป็นบาลานซ์ก็จะเป็นกิจกรรมต่างๆที่แยกกันออกไปก็เดี๋ยวต้องติดตามกันว่าจะมีอะไรบ้างค่ะแพนเป็นทางไหนแล้วบ้างของแพนเป็นโอเพนค่ะก็เป็นการเปิดกว้างค่ะเปิดทั้งร่างกายและจิตใจนะคะในการที่รับสิ่งใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นการที่เราเรียกว่าทุกวันนี้เหมือนโลกมันใกล้กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจการท่องเที่ยวเทคโนโลยีต่างๆอะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างมันมีความเชื่อมโยงซึ่งเราสามารถที่จะทำให้ปกติอาจจะอยู่แค่ในบ้านเราเดี๋ยวนี้การขยับขยายการต่อยอดการเปิดรับอะไรใหม่ๆเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าง่ายมากยิ่งขึ้นก็อยู่ที่โอกาสของเราทุกคนนี่แหละค่ะที่จะให้โอกาสกับตัวเองในการเปิดรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาค่ะสงสัยกับที่เรียนปริญญาเอกมาด้วยไหมคะที่เรียนมาใช่ไหมคะก็เป็นนั้นเป็นพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จริงๆแล้วแผนว่ามันปรับใช้ได้กับในทุกๆอย่างอยู่แล้วค่ะอยากให้ฝากไหมคะได้ค่ะก็ฝากถึงงานAPEC 2022นะคะให้คนไทยทุกคนเตรียมตัวที่จะเป็นเจ้าภาพกันนะคะแผนเชื่อมั่นว่าคนไทยทุกคนพร้อมมากๆค่ะที่เรียนค่ะเมื่อวานค่ะเพิ่งผ่านรอบการล่าไปกระแสค่ะค่ะก็สำหรับงานกาล่านะคะ Six Character มายาพิศวงค่ะก็จริงๆคือเหมือนกับเราก็ถ่ายทำไปแล้วแล้วก็รอกว่าที่จะแบบเสร็จสมบูรณ์ได้ชมกันนะวันนี้เนี่ยค่ะก็ดีใจค่ะตื่นเต้นแล้วก็แบบขนาดนั่งดูเองยังตัวเกรงไปหมดเลยไม่รู้ลุ้นอะไรแล้วก็ดีใจกับเรียกว่ากำฟีดแบ็กต่างๆที่กลับมาเพราะมันเป็นกำลังใจสำหรับหม่อมน้อยนะคะหม่อมหลวงพันเทวนพเทวกุลนักแสดงแล้วก็ทีมงานทุกๆคนที่เราเรียกว่าทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำชิ้นงานชิ้นนี้ขึ้นมาก็เป็นฟีดแบ็กที่ดีมากค่ะทั้งแบบดูแล้วเข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อว่าหรือจะเป็นการพูดถึงในอุตสาหกรรมของภาพยนตร์ว่ามันเป็นยังไงการเปรียบเทียบหรือแม้กระทั่งคาแรคเตอร์ของตัวละครเสียงหัวเราะของแพนหรือแม้กระทั่งอะไรต่างๆที่แบบโอ้พูดจนแบบโอ้โหดูตีความกันขนาดนี้ก็เลยบอกว่าอยากให้ลองดูเปิดใจค่ะแล้วก็มันเป็นภาพใหม่ๆของภาพยนตร์ที่เราจะได้เห็นกันในเรื่องนี้ค่ะแล้วพี่แทนก็นั่งอ่านแบบใช่ไหมคะกลับมาใช่ค่ะก็จะมีคนแบบอย่างแบบสตอรี่มาอะไรเงี้ยค่ะหรืออย่างแฟนๆอย่างเงี้ยในแฟนเพจก็จะแบบรวบรวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็จะส่งมาให้ดูแล้วเพราะเราด้วยความที่เราเล่นแล้วเราใช้เวลาในการอยู่กับมันเป็นปีอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเราคุ้นเคยจนเราไม่รู้ว่าถ้าคนที่เขาเพิ่งมาดูครั้งแรกเลยเมื่อตัดต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยความรู้สึกของเขาเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบเออแปลกใจเหมือนกันกับฟีดแบ็กที่กลับมาว่าคนเก็ตในสิ่งที่เราสื่อสารแล้วก็ตีความได้จนเราตกใจว่าหูตีความเหมือนที่หม่อมพูดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกนี่เขาดูแค่ครั้งแรกนะแต่เราในฐานะนักแสดงที่เราทำงานกับมันมาเป็นปีเนี่ยเรายังต้องใช้เวลาตั้งเยอะในการที่จะเข้าใจตัวละครตัวนี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องมีรอบ2ค่ะคือถึงแม้แพนทั้งเล่นเองและดูแล้วมาในหลายรอบเนาะแต่ก็คิดว่าอยากยังเก็บอีกหลายๆรายละเอียดเพราะว่าพอมันอยู่ในจอใหญ่อะค่ะมันเห็นรายละเอียดต่างๆเยอะมากและบางภาพที่เราถ่ายกับบางภาพที่ถูกตัดต่อมาอยู่ในแต่ละฉากบางทีก็สลับไปมาไม่เราไม่ได้เห็นว่าพอตัดต่อมาแล้วจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องไปเก็บรายละเอียดกันสำหรับบางคนก็มีฟีดแบ็กมาเหมือนกันว่าต้องไปดูซ้ำเพราะว่าเอ๊ะเรื่องมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆทุกๆคาแรคเตอร์ค่ะแต่ว่าอาจจะในตัวของอมราเองเขาก็เหมือนกับมีความคาแรคเตอร์เขามันก็อาจจะมีแบบมีสีสันในอารมณ์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเดี๋ยวมีความทุกข์อยู่ในตัวแต่การแสดงออกมาบางทีก็ดูมีหลากหลายอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแม้กระทั่งเสียงหัวเราะที่แบบน้องสาวเพนนบอกว่าเขาหัวเราะเยอะมากแต่หัวเราะแต่ละครั้งเขารู้สึกไม่เหมือนกันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยบอกหูฟังขนาดนั้นเลยคือจับได้ขนาดนั้นเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบจริงๆอยากให้ลองไปดูเพราะว่ามันก็ใหม่สำหรับแผนว่าตัวนักแสดงเองแล้วก็คุณผู้ชมที่จะได้รับชมด้วยค่ะ
พี่หมียังไม่ได้ดูค่ะยังไม่ได้ดูแต่ก็ได้เล่าให้ฟังแล้วแต่เมื่อวานนี้ไปเซอร์ไพรส์ที่งานอะไรเงี้ยค่ะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะต้องพาไปดูด้วยกันค่ะหรือว่าคงไม่พลาดพี่หมีคาแรคเตอร์ไม่พี่หมีก็จริงๆบอกว่าเดี๋ยวแบบไปนั่งไปดูด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปดูด้วยกันอีกทีนึงแล้วเมื่อวานก็เลยเหมือนกับอยากมาร่วมแสดงความยินดีด้วยกันก่อนค่ะทราบใช่ไหมคะว่าคาแรคเตอร์เราแซ่บขนาดรู้ค่ะรู้เพราะว่าคือบอกแล้วคือคาแรคเตอร์เราตั้งแต่ตอนถ่ายทำมาจะบอกว่ามันเครียดมากมันใช้พลังเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะโดนขับเคลื่อนด้วยการดุเยอะมากต่างๆนานาจนเป็นอมราค่ะก็เลยบอกว่าพี่หมีคือบอกว่าโอ้โหตายแล้วรู้เลยว่ากว่าจะทำงานออกมาเสร็จชิ้นหนึ่งมันไม่ใช่ง่ายๆเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกเดี๋ยวพอเสร็จแล้วค่อยมาดูกันอีกทีคือเขารู้ว่ากว่าจะมาถึงวันนี้เราเป็นยังไงบ้างเนี่ยค่ะไม่ได้มีแซวไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะกับคาแรคเตอร์นี้ของเราไม่ได้ดูตัวอย่างอะไรเลยไม่มีค่ะไม่มีได้เห็นตัวอย่างแต่ก็ไม่เห็นพูดอะไรนะก็ดูเงียบๆก็เลยบอกว่าเออดูแตกต่างดีดูแปลกดูเปลี่ยนอะไรเงี้ยค่ะหายเหนื่อยไหมครับเวลาฟีดแบ็กที่กลับมาครับเราสามารถสื่อสารออกไปได้อย่างชัดเจนคนไม่เข้าใจตรงกันหายเหนื่อยค่ะดีใจแล้วก็แบบเป็นกำลังใจมากๆเพราะว่าสิ่งหนึ่งคือแพนต้องบอกว่าต้องกราบขอบพระคุณหม่อมที่หม่อมพยายามจะบอกแพนว่าแพนต้องเปลี่ยนเล่นนี่ไม่ใช่แพนเค้กนี่คืออมราที่เราถ่ายทอดออกมาเป็นอมราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เราใช้เวลากับมันเยอะมากอย่างที่บอกว่าถูกขับเคลื่อนด้วยการดุแบบร้องไห้น้ำโอ้โหน้ำตาล่วงกันแบบว่าชุดใหญ่อะไรเงี้ยค่ะแม้กระทั่งบางฉากในซีนในหนังเนี่ยก็คือเหมือนกับสดมาเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะแต่เราก็รู้ว่าพอทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยเราได้รู้ว่าอ๋อวิธีของครูที่จะขับเคลื่อนเนาะพลังของนักเรียนหรือของตัวละครเนี่ยครูมีวิธีที่จะดึงตรงนั้นออกมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ให้เราเนี่ยเข้าใจในตัวละครตัวนั้นอย่างจริงจังอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเป็นอะไรที่แบบเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากสำหรับแพทย์ได้คุยกับหมอปัจจุบันแล้วเกี่ยวกับเรื่องฟีดแบ็กเลยยังไม่ได้คุยค่ะยังไม่ได้คุยก็จริงๆตั้งแต่ที่ดูเป็นคัทที่เป็นดราฟต์1 2 3อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีบ้างเล็กๆน้อยๆหมอบก็จะดูแล้วก็จะแนะไปตลอดเราเหมือนนักเรียนที่มาเรียนและมีโอกาสได้ทำงานจริงมีผลงานออกมาให้เห็นจริงๆอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่แบบต้องได้รับคำติชมครูก็จะบอกหมดหมอบก็จะบอกหมดว่าตรงนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ควรแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบนั้นแต่ว่าณวันนี้ที่หมอบเองก็ตั้งตารอคอยที่จะให้เกิดหนังที่ได้เข้าฉายเรียบร้อยมีงานกาล่าเรียบร้อยเนี่ยแพนก็คิดว่าหมอก็คงดีใจมากๆค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ